สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lifestyle by Mali USA นะคะวันนี้มาริจะมาพาเพื่อนๆทำขนมเปียกปูนหน้ากะทิสดกันนะคะไปกันเลยค่ะส่วนผสมของตัวเปียกปูนมีดังนี้นะคะแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งมัน50กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลตะโนด100กรัมกะทิ200กรัมน้ำใบเตย400กรัมน้ำปูนใส250กรัมน้ำเปล่า250กรัมน้ำตาลทราย50กรัมต่อไปเป็นส่วนผสมของหน้ากะทิสดค่ะมีกะทิ300กรัมเนื้อมะพร้าวอ่อน100กรัมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือครึ่งช้อนชางาขาวหรือว่างาดำคั่วนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากส่วนที่เป็นขนมเปียกปูนนะคะเตรียมชามผสมแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปให้หมดเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มเติมส่วนผสมที่เป็นส่วนน้ำนะคะเริ่มจากกะทิก่อนนะคะแต่ว่าเติมลงไปทีละน้อยนะคะเราจะไม่เติมทีเดียวนะคะแล้วก็ขยำค่อยๆขยำไปแล้วก็เติมน้ำลงไปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลตะโนดของมะลิจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะเพราะว่ามันมีแต่แบบนี้นะคะมะลิพยายามจะหาส่วนที่เป็นแบบเหลวๆแล้วแต่มันไม่มีนะคะแล้วก็ตัวกะทิของมะลิเองด้วยนะคะก็จะจับกันเป็นก้อนเนาะไม่ต้องแปลกใจนะคะทุกคนเพราะว่ามะลิเอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าพอเราไปเคี่ยวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะละลายออกมาดีนะคะแล้วก็เติมน้ำปูนใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำใบเตยนะคะเติมลงไปเลยให้หมดเลยนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะเติมลงไปให้หมดเลยหลังจากที่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างแล้วนะคะตีให้เข้ากันเลยค่ะใช้ตะกร้อมือตีแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้ที่แล้วนะคะนำไปใส่หม้อเพื่อขึ้นตั้งไฟเลยนะคะกะทิของมะลิมันเป็นเม็ดอย่างที่บอกนะคะไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนเดี๋ยวพอกวนไปเดี๋ยวมันก็จะละลายเองนะคะค่ะเพื่อนๆนะคะนำขึ้นไปตั้งไฟใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะแล้วก็ตีวนไปทางเดียวกันค่ะวนไปวนไปแบบนี้เลยนะคะอย่าตีสวนทางกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ใบเตยเราขมนะคะทุกคนใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะวนไปในทางเดียวกันแบบนี้นะคะต้องหมั่นคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ติดหม้อค่ะพอเขาเริ่มร้อนได้ที่แล้วนะคะตัวแป้งของเรานะคะก็จะค่อยๆหนืดขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้มะลิก็ได้แล้วนะคะถือว่าโอเคแล้วนะคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็นำไปใส่พิมพ์นะคะมะลิจะใส่เป็นขวดแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความน่ารักนิดนึงเนาะเพื่อนๆจะใส่เป็นแบบถุงบีบเค้กอย่างนี้ก็ได้นะคะจะได้สะดวกในการเทนะคะมะลิก็ใส่เหยือกแบบนี้เลยนะคะทุกคนจะได้เทง่ายๆเนาะหรือว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะคะจะใส่พิมพ์แบบไหนก็ได้แต่ว่ามะลิใส่พิมพ์เป็นขวดแบบนี้ก็ว่ามันมะลิว่ามันน่ารักดีนะคะใส่ไปเรื่อยๆนะคะให้ครบเลยมะลิก็ได้ใส่ตัวเปียกปูนลงไปในพิมพ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเราไปเริ่มทำส่วนที่เป็นหน้ากะทิสดกันเลยนะคะตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็เติมแป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะทุกคนจากนั้นเติมกะทิลงไปค่ะกะทิของมะลิก็อย่างที่บอกหน้าตาจะแปลกๆนิดนึงเนาะเพราะว่ามะลิใส่ตู้เย็นไว้เขาจับตัวกันเป็นก้อนนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็คนนะคะทุกคนคนไปในทางเดียวกันเช่นกันนะคะคนวนไปค่ะสำหรับเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะเราจะใส่ทีหลังนะคะให้กะทิเราได้ที่ก่อนนะคะทุกคนค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะต้องหมั่นคนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ติดก้นหม้อนะคะ
หลังจากที่กะทิเราได้ที่แล้วนะคะก็เติมมะพร้าวอ่อนลงไปเลยนะคะจากนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆคนนิดนึงแล้วก็แบบนี้ก็ได้แล้วนะคะทุกคนมันจะได้ไม่แข็งเกินไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำหน้ากะทิสดของเรานะคะไปเติมลงในเปียกปูนที่เราใส่พิมพ์ไว้นะคะเติมพอประมาณนะคะทุกคนแบบนี้นะคะค่ะมารีก็เติมหน้ากะทิสดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็มาเติมงาคั่วนะคะเพื่อนๆจะใส่เป็นงาขาวหรืองาดำก็ได้นะคะไปคั่วให้เขาหอมนิดนึงนะคะจากนั้นก็นำมาโรยหน้าแบบนี้ค่ะสำหรับฝานะคะพอดีภาชนะของมารีมีฝาเนาะมารีจะยังไม่ปิดนะคะจะปล่อยให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะเพราะว่าถ้าปิดฝาตอนนี้นะคะขนมก็จะเป็นเหงื่อนะคะก็จะไม่อร่อยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทานกันเลยนะคะจริงๆแล้วมารีทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมารีใส่ตู้เย็นไว้นะคะมันก็เลยจะมีเป็นฝ้าๆข้างนอกนิดนึงนะเดี๋ยวมารีจะลองทานค่ะนะคะอร่อยค่ะที่มารีเคี้ยวนี่คือเป็นมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวเป็นชิ้นใช่ไหมคะอร่อยมากๆเลยทุกคนมันจะมีความเค็มของหน้ากะทิสดนะคะตัดกับความหวานของหน้าเปียกปูนแล้วตัวเปียกปูนนะคะก็จะมีกลิ่นปูนของเรานะคะแล้วก็กลิ่นใบเตยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตัวงาคั่วที่เราโรยลงไปนะคะก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเราก็จะได้เคี้ยวมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะทำเป็นชิ้นๆเนี่ยนะคะนี่ค่ะหมดแล้วแม่มารีจะแช่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าพี่บีกลับมาจะได้ทานแบบเย็นๆนะคะพี่บีเขาชอบมากเลยนะคะเขาบอกอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทำเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มะลิได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ Thank you for watching my video please click like share subscribe oh and don't forget to click the bell to get notification of my new videos bye for today bye bye